ทางแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกตั้งข้าราชการประจำการเมืองวันที่11กันยายน2567 12:12 น.ภูมิธรรมแบ่งรับแบ่งสู้ปมคลิปเสียงว่อนฝ่ายการเมืองล้วงลูกแต่งตั้งข้าราชการประจำยันไม่แทรกแซงกลาโหมอยากเห็นช่วยส่งเสริมประชาธิปไตยเมื่อเวลา10:30 น.วันที่11กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์กรณีเตรียมเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงกลาโหมวันที่16กันยายนนี้และจะมีหารือร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพโดยเตรียมหยิบยกเรื่องใดไปหารือหรือไม่ว่าตนจะไปรับฟังก่อนและเข้าใจว่าวันแรกจะมีการสรุปรายละเอียดให้ตนทราบซึ่งหลังจากรับฟังแล้วตนจะมอบนโยบายเพราะเรื่องนี้ตนให้ความสำคัญที่จะให้กระทรวงกลาโหมขับเคลื่อนโดยเหล่าทัพต่างๆแต่ส่วนใหญ่อยากไปรับฟังเหล่าทัพเพราะการที่ตนเข้าไปไม่ได้ต้องการเข้าไปขยายอำนาจอะไรแต่เป็นการเข้าไปร่วมมือกับเหล่าทัพที่มีอำนาจบริหารจัดการอยู่แล้วเป็นการช่วยกันทำงานให้กระทรวงกลาโหมและหน่วยทหารทุกหน่วยทำงานสนับสนุนประชาชนให้มากยิ่งขึ้นเมื่อถามว่ายุคของนายภูมิธรรมอยากเห็นกระทรวงกลาโหมเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าเป็นหน่วยทหารทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเข้มแข็งและเข้าไปแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และให้มีบทบาทในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทำให้ได้อย่างเต็มที่ทุกส่วนอยากขจัดข้อจำกัดข้อที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมเพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้เกิดความสามัคคีมีความเป็นประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนเมื่อถามว่าคิดว่ามีปัญหาอะไรภายในกองทัพที่ต้องเข้าไปแก้ไขนายภูมิธรรมกล่าวว่าเดี๋ยวขอไปเจอก่อนเมื่อถามกรณีมีคลิปเสียงหลุดการแต่งตั้งข้าราชการประจำโดยมีข้าราชการการเมืองเข้าไปแทรกแซงซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวเกิดขึ้นในยุครัฐบาลที่ผ่านมาและช่วงนี้ใกล้ฤดูการแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของรัฐบาลนี้จะมีการป้องกันอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าตนไม่ทราบคลิปเสียงเป็นเรื่องที่เราฟังแล้วควรเอามาพิจารณาไตร่ตรองซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเจริญก็ทำได้หลายอย่างแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจก็ควรฟังแล้วไปตรวจสอบแต่ก็ต้องดูว่าเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเราหรือไม่ตนเริ่มต้นจากความเป็นจริงในวันนี้และตนเชื่อว่าเหล่าทัพจะเข้าใจตนสำหรับกระทรวงกลาโหมเราไม่ได้แทรกแซงตนตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำทุกอย่างตามกระบวนการปรึกษาหารือตามขอบเขตของกฎหมายและจะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดช่วงการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ว่าหน่วยงานไหนหรือกระทรวงใดท่านก็จะทราบว่ามันก็จะเป็นเช่นนั้นมีทั้งเรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือจริงครึ่งเดียวบ้างและเป็นการใส่ร้ายป้ายสีซึ่งก็มีบัตรสนเทศหน้าที่ของผู้มีอำนาจคือรับฟังทุกส่วนนำมากลั่นกรองให้ได้ประเด็นแก่นแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและแก้ไขปัญหาให้ได้นายภูมิธรรมกล่าวเปิดคลิปเสียงลุงหลุดมา3คลิปลั่นอยากลองนั่งเบอร์หนึ่งเคลียร์เรื่องเงินให้เอ็กออกเพื่อนๆสุดห่วงจ๊ะนงพนีหยุดหายใจขณะหลับโทรมาร้องไห้สั่งห้ามตุยบันเทิงวันที่10กันยายน2567 12:32 น.จ๊ะนงพนีเผยโมเมนต์สุดซึ้งเพื่อนรักสุดห่วงโทรร้องไห้สั่งห้ามตุยหลังรู้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับลั่นเพื่อนไม่ต้องมีเยอะมีน้อยแต่ร้อยกับเราก็พอทำเอาแฟนๆเป็นห่วงอย่างมากหลังจากทราบว่านักร้องสาวคนดังอย่างจ๊ะนงพนีมหาดไทยเกิดอาการภาวะหยุดหายใจขณะหลับงานนี้ทำเอาเพื่อนรักอย่าง
เอมวิทวัฒน์รัตนบุญบารมีทั้งแชทและโทรมาร้องไห้ด้วยความเป็นห่วงโดยในโซเชียลมีเดียของจ๊ะได้โพสต์ภาพแชทบทสนทนาระหว่างเอมที่ส่งมาถามถ่ายอาการด้วยความเป็นห่วงพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าเมื่อฉันเป็นภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ทั้งส่งไลน์และโทรมาร้องไห้ฉันว่าไงจ้าเอมดีขึ้นไหมทำไมต้องหยุดหายใจฉันมันเป็นปกติของคนเดี๋ยวใช้เครื่องก็ชินเอมมึงห้ามตายนะช่วงนี้กูไม่ว่างร้องไห้กูว่ากูร้องไห้กับมึงเยอะเกินไปล่ะฉันยังไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็ชินปกติเอมมึงฟังกูนะมึงคือดีคนแรกในประเทศไทยที่ใส่เครื่องหายใจแล้วโดนฉันสาธุอยากโดนปลอน้ำพริกย่าอร่อยมากบอกปู่กับย่าด้วยกูยังอยู่เพื่อนไม่ต้องมีเยอะหรอกมีน้อยแต่ร้อยกับเราก็พออย่างไรก็ดีหลังจากที่จ๊ะแชร์โพสต์ออกไปด้านเอมวิทวัฒน์ก็เข้ามาอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงว่านอนนะอยากให้นอนบ้างซึ่งจ๊ะก็ตอบกลับว่านอนอยู่เนี้ยในขณะที่ต้นหอมสกุลตลาบอกว่ากูซ้อมเพลงรอเสียบมึงเลยนะซึ่งจ๊ะตอบกลับไปว่าได้เครื่องมาละหมอบอกอยู่ต่ออีก 1,000 ปีไม่เพียงแค่นั้นจ๊ะยังได้อัปเดตอาการอีกว่าโรคนี้ไม่ได้น่ากลัวนะทุกคนเป็นปกติที่ทุกคนต้องหยุดหายใจบ้างเวลานอนคนปกติจะไม่เกิน5ครั้งต่อชั่วโมงแต่ของจ๊ะ 18.6 ครั้งต่อชั่วโมงเกิดจากการนอนกรนเป็นกรรมพันธุ์และโครงสร้างของหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่ห่วงนะตั้งแต่ใช้เครื่องชีวิตดีขึ้นนายกรัฐมนตรีอันวาโทยินดีแพทองทานย้ำส่งเสริมสันติสุขท่องเที่ยวพัฒนาชายแดนการเมืองวันที่10กันยายน2567 17:17 น.นายกรัฐมนตรีมาเลเซียโทรศัพท์แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีแพทองทานรับตำแหน่งยืนยันความตั้งใจทำงานอย่างใกล้ชิดส่งเสริมสันติสุขและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศเมื่อเวลา 15:15 น.วันที่10กันยายน2567ที่อาคารชินวัตร 3 นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีรับโทรศัพท์แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งจากนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียจากนั้นนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความว่าวันนี้ดิฉันได้รับโทรศัพท์แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากท่านนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียดิฉันได้ขอบคุณท่านและรัฐบาลมาเลเซียสำหรับมิตรภาพที่ดีและยินดีที่ทั้งสองประเทศเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดรวมทั้งยืนยันความตั้งใจที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับท่านนายกรัฐมนตรีอันวาเพื่อสานต่อพลวัตและนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีอันวากับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ริเริ่มไว้และส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะการขยายการค้าการลงทุนซึ่งมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมาชาวมาเลเซียเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมากที่สุดโดยท่านนายกรัฐมนตรีอันวาและดิฉันจะร่วมมือผลักดันโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทาง Six Country One Destinationเพื่อส่งสร้างการท่องเที่ยวในภูมิภาคด้วยทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสันติสุขและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีอันวายังได้เชิญดิฉันยืนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในโอกาสแรกด้วย